ยูเมะดอทดีชแนลนะครับวันนี้ก็มีการอัปเดตคุกกี้รันเอ็นเบรกใหม่ก็คืออัปเดตแคนดี้พิเศษของคุกกี้แสงจันทร์นะแล้วก็มีศูนย์ฝึกซึ่งศูนย์ฝึกของคุกกี้แสงจันทร์เนี่ยจะใช้คู่กับเพจมังกรพายุหมุนและก็มีสกินใหม่2สกินก็คือสกินแสงเงาแสงจันทร์ในเงามืดและก็แสงจันทร์สุกสว่างแล้วก็กิจกรรมศึกแห่งแสงจันทร์นะคะดูได้ที่กิจกรรมตรงนี้เลยนี่ให้ทุกคนเลือกอะถ้าแนะนำให้เลือกแสงจันทร์เต็มดวงนะเพราะว่าคนเลือกเยอะกว่าดูจากเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนี่นำเลยนะแล้วก็มีเป็นแพ็กเกจคุกกี้แสงจันทร์นะปกติLegendary เนี่ยแพ็กเกจของคุกกี้ Legendary ในแคนดี้พิเศษเนี่ยจะราคา 1,080 บาทนะแต่นี้ลดเหลือ699บาทที่นี้ไม่ลดหรอกเหมือนเขาปรับใหม่แล้วก็ลดเหลือ699แล้วก็มีการปรับปรุงระบบแนะนำคู่ผสมโหมด Breakout แล้วก็ประกาศปรับสมดุลแมปแลนด์8แล้วกับองค์ประกอบของสิงห์ขวาแล้วก็เยลลี่นะแล้วก็เพิ่มความสามารถของสมบัติในชิ้นนี้ก็คือตัวนี้เลยก็คือเป็นตัวนี่แคนดี้ดาวตกจรัสแสงอันนี้นะมันจะเพิ่มคะแนนนะดูคะแนนมันมากขึ้นนะดูตรงเนี่ยตีสลับเนี่ยเห็นปะให้ลงขึ้นมาเลยและก็หมดแล้วนะแล้วก็มีโหมดเมืองแห่งผู้พิเศษได้ปลดล็อกแชปเตอร์2นะคือนาฬิกาหอนาฬิกาโบราณเป็นเครื่องเป็นของคุกกี้แสงจันทร์เพิ่งมีภารกิจถึง30ภารกิจนะให้เล่นซึ่งคุกกี้แสงจันทร์เนี่ยแคนดี้พิเศษมันผสมยังไงแคนดี้พิเศษก็คือผสมอย่างนี้นะคืออันใหม่ที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยไม่ใช่ก็คืออันนี้แต่ส่วน2อันนี้ก็คืออันเก่านะอันนี้เป็นของนักขันมือใส่รวมก็สามารถนำมาใช้ได้อันนี้ก็เป็นของแสงจันทร์นี่ดูที่สะสมกันเลยคือไปที่ผลิตที่ห้องผสมเวทมนต์ซึ่งก็ต้องไปแยกอีกว่าอันไหนต้องเก็บจากไหนแต่อันนี้ผมมีเพราะว่าเป็นอันเนี้ย2อันเนี้ย2อันเนี้ยนะอันเนี้ยแสเนี่ยเนี่ยกับอันนี้ผมมีแล้วใช่ไหมผมก็เหลือแต่อันนี้ไงอันใหม่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือรูปปั้นดาวไลท์ชีวิตก็วิธีสะสมก็คือไปที่แชมเปี้ยนลีกเนี่ยไปเดินเล่นแล้วก็เก็บถุงที่ได้โอกาสถุงที่มีโอกาสได้มากที่สุดก็เป็นถุงสายลุงอะก็มาผสมซึ่งขั้นตอนก็คล้ายๆนักขนุนแห่งสายลมนะแต่แค่ง่ายกว่าเพราะว่าตรงที่มันมีส่วนผสมนักขนุนสายลมของเก่าอยู่แล้วก็เลยไม่ต้องเก็บเพิ่มแต่ถ้าใครเผลอลบทิ้งแล้วก็ย่อยไปแล้วก็เสียใจด้วยต้องเก็บใหม่ก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ